สดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้แหม่มก็จะมาสาธิตวิธีการเพาะเมล็ดผักนะคะก็วิธีทำไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะคะว่าก่อนที่ผักฐานนี้จะงอกนะคะเรามีวิธีทำอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะเป็นดินที่เอาแบบว่าค่อนข้างละเอียดหน่อยนะคะไม่เอาเป็นเม็ดใหญ่ๆไม่เอานะคะก็เราก็จะใส่บล็อกแบบนี้หรือจะใส่เนี่ยค่ะแบบนี้ก็ได้นะเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ฝาเป๊ปซี่เนี่ยค่ะกดไปมันจะประมาณ1เซนพอดีอะค่ะกดไปนะกดให้ทั่วเลยแล้วก็อันนี้คือเม็ดผักบุ้งนะคะเม็ดผักบุ้งอันนี้แช่น้ำไว้1คืนนะคะแช่น้ำไว้1คืนผักที่เราจะปลูกเนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะว่าชนิดไหนควรแช่น้ำชนิดไหนไม่ควรแช่น้ำถ้าอย่างผักชีเนี่ยก็ควรแช่น้ำไว้1วันแล้วก็ใช้ต้องใช้ขวดแก้วนะคะบดให้เขาแตกด้วยนะคะให้เปลือกเขาแตกอะถึงมาหยอดถึงจะขึ้นแต่ถ้าคะน้าแบบนี้ค่ะไม่ต้องแช่นะก็ทำแบบนี้ได้เลยนี่นะหว่านไปสัก3เม็ดก็พอค่ะหว่านไป3เม็ดแบบนี้นะคะใส่หลุม3เม็ดนี่ก็ตอนที่แช่เมล็ดผักนะคะถ้าเมล็ดไหนลอยก็เอาอันนั้นทิ้งไปแสดงว่าเขาฝ่อนะคะก็หยอดไปเรื่อยๆแบบนี้จนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีกบกับรดน้ำกันนะคะเดี๋ยวแม่มขอหยอดให้เสร็จก่อนนะคะค่ะพอเราหยอดเมล็ดจนทั่วแล้วนะคะเราก็ใช้ดินนะคะมาโรยเขาทับไว้กบเขาไว้นะคะดินที่เราจะมาใช้เพาะพืชเนี่ยนะคะไม่ใช่ดินร้อนนะคะไม่ใช่เอาถุงดินตากแดดไว้โอ้โหอย่างร้อนเลยแล้วก็เอามาเพาะเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องทิ้งไว้เปิดถุงคลายความร้อนให้เขาเย็นก่อนนะแล้วก็ค่อยจะเอามาเพาะแบบนี้เนี่ยค่ะก็แค่กบไม่ต้องไปตีอะไรเขาแรงมากกบเฉยๆดูอันไหนเป็นเม็ดดินใหญ่ๆก็บีให้มันแตกก็แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีรดน้ำกันนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาบอกเหตุผลก่อนนะคะว่าทำไมถึงใช้ฝากดแล้วใส่เมล็ดพันธุ์ไป3เม็ดประมาณ 3-4 เม็ดนะคะอย่างเช่นเราปลูกพริกเราปลูกมะเขือเราต้องการต้นกล้าที่ไปปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆใช่ไหมคะที่ใส่ 3-4 เม็ดเพราะว่าเวลาต้นกล้าที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเลือกเอาต้นที่สมบูรณ์ที่สุดต้นไหนสมบูรณ์ที่สุดก็เก็บไว้อันไหนต้นเล็กอ่อนแอเราก็ถอนทิ้งเราจะได้มีตัวเลือกนะคะแต่ถ้าเรายังปลูกผักบุ้งเนี่ยเล็กมั่งใหญ่มั่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผักบุ้งที่มันเป็นกอเนาะโอเคแล้วเสร็จแล้ววิธีรดน้ำก็คือใช้หนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์วางไว้แบบนี้เลยแล้วเราก็จะรดน้ำเขาให้ชุ่มนะคะก็รดน้ำให้ชุ่มแบบนี้นะคะดินเขาจะได้ไม่กระจายนะคะก็รดไปนะคะให้ชุ่มสมมุติว่ารดชุ่มแล้วนะคะก็ไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกนะคะเอาไว้อย่างนี้เลยแล้วก็วางในโรงเรือนนะคะหรือว่าที่แดดลำไรข้อสำคัญคือเวลาเพาะผักแล้วทำไมไม่งอกเพราะว่าวางกับพื้นซีเมนต์แบบนี้ล่ะค่ะตอนกลางวันเขาจะร้อนมากนะคะเขาจะไม่งอกเดี๋ยวเราก็ต้องไปวางหาชั้นวางนะหาอะไรวางแบบนี้นะอย่าให้เขาติดกับพื้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่งอกนะแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะเดี๋ยวแม่มจะพามาดูตอนที่เขางอกอีกทีนะคะ
ค่ะนี่ก็เป็นผักบุ้งนะคะที่เราเพาะกันเห็นไหมคะเขาเริ่มขึ้นแล้วนะคะเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์นะคะก็ข้างล่างนี้ด้วยนะคะลองไปทําดูนะคะไม่ยากเลยแล้วเราก็จะได้ผักปลอดสารไว้ทานเองประหยัดเงินด้วยนะคะ